และเฉลยชื่อครับนี่คือชื่อเห็ดหอมใช่เด็กสมบูรณ์อะไรอ่ะและนี่กรงพิเศษอย่างดีเป็นเหล็กไทเทเนียมโอ้และอยู่ในครับใจแต่ละคนฮัลโหลสวัสดีครับกันเองครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบอกเลยครับสวัสดีค่ะพี่เอด้วยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสละทำไมพี่เอดูเขาเหอลูกสาวคนใหม่มากสมาชิกใหม่ของมายชิบะแก๊งสเตอร์ครับนี่ดูโอ้ยให้ดูก่อนนี่ดูนะเมียช่วยออกจากเฟรมทีได้ไหมฮะเฟรมเขาไม่สวยฮะนี่เขาสวยกว่าไงอะไรนะนี่ดูหน้าดูคุณลักษณะดูโครงสร้างดูขาดูสีทั้งหมดนี่คือ complete goma ใช่ป่ะจริงๆต้องบอกว่า goma เนี่ยคือมันมีหลายรูปแบบมากนี่ลองดูวาซาบิเนี่ยเขาจะเป็นสีดำแบบนี้แต่เป็นที่สันหลังยันหางซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะมาเป็นคอมพลีทหรือเปล่าแต่นี่คือโกมาชิบะแบบคอมพลีทลี่ดูดิความสวยงามอันนี้คือลูกสาวนะจ๊ะลูกสาวตัวใหม่ซึ่งนี่ก็มาจากฟาร์มเดียวกับวาซาบิครับก็คือคาวาอิเคนไทยแลนด์นั่นเองเดี๋ยวขึ้น IG ไว้ให้เขาบอกตั้งแต่เปิดฟาร์มมานี่คือตัวที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอและเพิ่งเคยเจอตัวเดียวตัวเดียวบอกเลยยังแล้วก็มาอยู่เป็นลูกสาวของกันและพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้เขามาอยู่กับเราตอนแรกเราก็เอ๊ะชื่ออะไรดีหลังจากที่เราเปิดโหวตไป3ชื่อที่มีคนเลือกเยอะที่สุดก็มีอะไรนะมีโตเกียวมีวากิวมีโชยุใช่และเฉลยชื่อครับนี่คือชื่อเห็ดหอมใช่เด็กสมบูรณ์อะไรอ่ะตัวนี้ชื่อว่าโชยุโชยุครับเพราะว่าอยู่คู่กับวาซาบิยังไงลูกต่อไปเขาก็อาจจะเป็นแฟนกันปกติเนี่ยเราจะเห็นโกมาชิบะได้น้อยมากคือเอาว่า1ใน100ที่เราจะเจอโกมาชิบะสักตัวหนึ่งและจาก1ในนั้นน่ะอีกประมาณแค่ 10% เท่านั้นที่เราจะเห็นเป็น completely โกมาชิบะสำหรับสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารนะหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัขนะครับรับพรีเซนเตอร์นะครับเฮ้ยเรียบร้อยมากคือตอนนี้ทั้งบ้านก็คือมี8จตุรเทพใช่ก็คือรวมแมวอีก1ก็คือ My Uniแล้วก็ไมล์หมูปิ้งรวมเป็น8จตุรเทพ8เทพอสูรมังกรฟ้า8เทพอสูรโอ้โคตรเก่าเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องว่าห้องเขาเป็นยังไงเราเลี้ยงเขาแบบไหนกันดีกว่าใช่หลายคนอยากจะเห็นว่าหมาบ้านกันมันจะขนาดนี้มันเลี้ยงยังไงวะบอกเลยว่าพ่อกับแม่มันแทบจะไม่มีที่อยู่เนี่ยบ้านป้าซิวไว้ให้หนูเลยลูกนี่ทุกคนตอนเปิดคลิปพาวาซาบิมาเซอร์ไพรส์ก็ทีนึงแล้วฉันก็เป็นหมาหัวเน่าทีนึงแล้วตอนนี้เป็นไงเน่าเน่าเน่าหนักกว่าเดิมแล้วก็ที่อยู่ของ2ตัวนี้จะถูกแยกกับ4ตัวที่อยู่เดิมอยู่แล้วเพราะว่าด้วยของเจเนอเรชันและเรื่องของวัยนะจ๊ะ2ตัวนี้เป็นโกมาและโกมาอยู่ด้วยกันห้องที่อยู่ของเขาคือเจห้องคุณคุณนะห้องคุณกูเพราะเป็นห้องทำงานฉันเองนี่ห้องทำงานภรรยาผมเองครับที่เห็นนางไลฟ์ขายของขายของหรือว่าเซ็นเอกสารในบริษัทของข้าพเจ้าทั้งหมดตอนนี้ถูกยึดนะจ๊ะนี่ห้องนอนหมาผมไม่ธรรมดานะจ๊ะติดแอร์นะจ๊ะเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่จ๊ะ20องศา20องศานอกจากนั้นมีเครื่องฟอกอากาศต้องฟอกอากาศให้หมาด้วยใช่เดี๋ยวหมาได้อากาศไม่บริสุทธิ์และนี่กรงพิเศษอย่างดีเป็นเหล็กไทเทเนียมว้าวและอยู่ในครับใจแต่ละคนวิธีการเลี้ยงหมาพันธุ์ชิบะนะครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงคุณต้องมีเวลาก่อนเพราะเป็นหมาที่ต้องการเวลาในการออกกำลังกายใช้แรงค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นหมาต้อนฝูงแกะที่เราเห็นในญี่ปุ่นน่ะคือเนี่ยพลังงานเขาเยอะคุณไม่สามารถเลี้ยงเขาในบ้านแล้วแบบตอนเช้าไปแล้วนะบ๊ายบายตอนเย็นกลับมาฮัลโหลสวัสดีจะลูกได้คุณทำอย่างไม่ได้ต้องมีเวลาให้เขาหรือมีคนดูแลตลอดเวลาและอุณหภูมิทำไมต้องเปิด20องศาหรือ21องศาเพราะว่าเหมือนสัตว์ต่างๆก็จะทำให้ขนตัวเองหนาขึ้นเพื่อมาปกป้องและป้องกันตัวเองไม่ให้หนาวตายคนเขาก็จะฟูแบบนี้โดยราคาครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงชิบะอันนี้คร่าวๆนะราคากลางๆประมาณ 50,000 อัพไปจนถึงหลักแสนส่วนที่สำคัญอะเอาอย่างนี้โกมาชิบะจริงๆแล้วเอาคุณหาซื้อไม่ได้ตามฟาร์มทั่วไปอยู่แล้วอย่างฟาร์มคาวิกเกนไทยแลนด์ที่ผมซื้อมาตั้งแต่เปิดฟาร์มมาเขาเพิ่งเจอตัวนี้ตัวแรกอะเราบอกราคาก็ได้มีคนมาขอซื้อเขาอะในราคาหกหลักซึ่งไม่ได้นำหน้าด้วยเลขหนึ่งไม่ใช่เลขสองไม่ใช่เลขสามไม่ใช่เลขสี่
เออแล้วก็ไม่ใช่เลข6เฮ้ยไม่ใช่เลข7ไม่ใช่8ไม่ใช่9เออประมาณเนี้ยเออเอาเป็นว่าจริงๆอ่ะเราก็คงประเมินค่าไม่ได้หรอกเพราะที่คนมาขอซื้ออ่ะ500,000,000นึงคือจริงเขาก็ไม่ขายเพราะว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วเห็นไหมนิสัยแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยตัวนี้เหมือนพี่กันจริงวาซาบิอ่ะเหมือนพี่กันวุ่นวายวุ่นวือแบบดีอันนี้ด่ามาโดดเหมือนจิงโจ้เออให้ดูวันนี้ลูกสาวตัวใหม่เป็นคลิปเปิดตัวไมชิบะแก๊งสเตอร์เมมเบอร์คนล่าสุดไมโชยุนี่จ้ะนี่เรียบร้อยมากเลยอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูผมกับคุณพลอยเรียนออกมานี่คือลูกๆของผมทั้งหมดนะจ๊ะและนี่คือเมมเบอร์ตัวล่าสุดไมชิบะแก๊งสเตอร์ชื่อย้ำว่าไมโชยุขอบคุณสำหรับทุกๆการโหวตชื่อมาก็ทำให้เรารู้สึกมีไอเดียแต่จริงมันก็ตรงใจกับที่เราคิดเอาไว้เพราะนี่คือมายวาซาบิวาซาบิก็ต้องกินกับโชยุแกงของกินเอาไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะรับโฆษณานะจ๊ะทั้งหมาทั้งแมวเลยบอกเลยช่วยเอาไว้ที่คาดผมอะไรที่ออกจากหัวช่วยแคร์ด้วยสามีเธอเป็นพิธีกรที่คนเชื่อถืออ่ะโอเคมาโชว์ความน่ารักของลูกสาวและลูกชาย2ตัวล่าสุดและล่าล่าสุดล่าสุดและล่าสุดเอาไว้แค่นี้กันเองครับไปเองค่ะโชยูเองแล้ววาซาบิเองด้วยวาซาบิลาดีๆหน่อยวาซาบิฉันกระดูกเลยอ่ะไปจ้ะสบ